สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีพัสดุมาส่งนะครับก็รอลุ้นเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับก็ส่งด้วยทางเคอรี่ขอตัดก่อนโอ้ขอตัดแป๊บนึงนะครับคันแฮมอ้าวมีอีกหนึ่งชั้นเป็นอะไรเอ่ยทึมว้าวเป็นฉากประกอบนะครับผมได้สั่งซื้อจากพี่มรกตนะครับเดี๋ยวผมมาประกอบให้ดูว่าฉากเป็นฉากอย่างไรนะครับก็วัสดุเป็นไม้พาสวูดนะครับไม้พาสวูดน่าจะหนาประมาณ3มิล2มิล3มิลก็เป็นฉากสวยๆเลยอย่างนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมลองประกอบให้ดูว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่าประกอบง่ายๆภายใน10นาทีโดยใช้อุปกรณ์แค่อย่างเดียวก็คือกาวร้อนนั่นเองนะครับอ่ะติดตามชมกันนะครับวิธีการที่เขาบอกไว้นะครับบอกว่านี่นะครับมันจะมีขอบสีขาวๆเนี่ยประมาณ2มิล นะก็ให้เราอ่ะดูนะครับแล้วก็เอาฉากเนี่ยมาตั้งอยู่ในขอบนะแล้วก็หยดกาวไว้เฉพาะมุมนะครับแล้วค่อยมาเก็บตามความยาวอีกทีนะนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้ส่วนด้านนี้นะก็เห็นไหมครับมันจะมีขอบสีขาวเห็นไหมขอบปลายตรงนี้ขอบตรงนี้นะครับก็คืออยู่ข้างในอย่างนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมลองมาหยอดกาวดูนะครับก็ที่เขาบอกว่าหยอดเป็นจุดนะน้อยๆก่อนนะครับใช้กาวร้อนนะครับ1จุด2จุดเมื่อกี้เยอะไปนะ3จุด4จุดตามคำแนะนำก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บยาวอีกทีนึงพี่เขาบอกว่าประกอบง่ายนะภายใน10นาทีนะครับนี่เลยก็คงประมาณนี้นะผมก็เฮ้ยมันก็อยู่จริงๆด้วยนี่ขนาดหยอดกาวนิดเดียวนะครับของผมจะเห็นมันมีขอบขาวๆนิดหน่อยนะประมาณนี้อ่ะส่วนอีกด้านนึงนะครับเจาะตรงนี้ก่อนนิดนึงอุ้ยไหลเยอะไปด้านนี้เยอะไปนะครับใช้กาวร้อนนี่ก็ถ้าเป็นเด็กๆก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะเพราะกาวร้อนเนี่ยมันยิ่งกว่ากาวตาช้างอีกนะครับประมาณนี้ให้มันอยู่ในขอบสีขาวสวยเลยนะเนี่ยพี่เขาก็แนะนำมานะครับตอนผมสั่งซื้อเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากให้ฉากมันดูมีเท็กเจอร์มีพื้นผิวสัมผัสเนี่ยก็ให้เอาเคลียร์ด้านกระป๋องสเปรย์เคลียร์ด้านพวกเลเยอร์อะไรพวกนี้นะฉีดห่างประมาณ1ฟุตนะครับฉีดประมาณ 3-4 ครั้งทิ้งระยะหน่อยแล้วก็ฉีดมันจะสวยกว่าเดิมนะถ้าเกิดใครที่ชอบอยากให้ดูมันมีมิติกว่าเดิมนะครับให้มันมีเหมือนลักษณะยังไงอะไม่สะอาดเกินไปอะไรแบบเนี้ยให้มันดูลักษณะพื้นผิวมันจับมันไม่ลื่นนะก็ประมาณนี้นี่นะครับโอ้ฉากสวยๆนี่ก็เป็นฉากที่1นะอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเป็นยังไงบ้างครับผมก็จัดมาอยู่4แบบนะก็นี่นะครับเป็นฉากก็สวยเลยนะครับผมว่าสวยเลยนะก็นี้ก็คือประกอบคร่าวๆหมดทั้ง4แบบนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อพี่มรกตนะครับชุดละ170บาทราคาถือว่าย่อมเยาวนะเป็นไม้พาสวูดนะครับแล้วก็พี่เขาติดตัวรูปมาให้เรียบร้อยแล้วนะภาพก็ถือว่าสวยนะครับพี่เขาออกแบบเองโดยใช้โปรแกรม Photoshop นะครับทำเองออกแบบเองเลยขายเองด้วยลองติดต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซพี่เขาไว้นะครับชุด170บาทประกอบง่ายๆครับ
ใช้กาวร้อนหยอดตามจุดที่เขาจะมีเส้นแถบสีขาวมาให้ที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับก็ถือว่าประหยัดตังนะมีฉากสวยๆไว้วางกับรถสวยๆที่เราชอบปวดปามก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็อีกขั้นตอนนึงก็คือพ่นเคลียร์ได้นะครับใครอยากพ่นก็ได้นะเพื่อเพิ่มมิติให้พื้นสัมผัสนะครับมันจะดูสักๆใช่ไหมล่ะจะได้เหมือนถนนจริงนะครับใครไม่อยากพ่นก็ไม่เป็นไรวางสวยๆแบบผมก็ได้นะครับใส่ในตู้โชว์นี่ถือว่าเปรี้ยวเลยไงรายการซิกเก้งทอยนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้รีวิวสั้นๆประกอบฉากสำหรับวันนี้สวัสดีครับ